การยอมจำนนของกองกำลังอาซอฟถูกนำไปเปรียบเทียบว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญในมาริอูโพของรัสเซียนะคะซึ่งก็ทำให้ยังคงเห็นภาพของทหารกลุ่มนี้ที่ถูกเผยแพร่ออกมาจากกองทัพรัสเซียในรูปแบบของการยอมจำนนค่ะล่าสุดนะคะยูเครนลุกขึ้นมาต่อสู้ให้มากขึ้นค่ะระเบิดสะพานในภูมิภาคลูฮันส์เป็นการสกัดกั้นการรุกคืบของรัสเซียค่ะกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิของยูเครนเผยแพร่คลิปวิดีโอนาทีที่กองกำลังของยูเครนระเบิดสะพานในภูมิภาคลูฮันส์ค่ะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองนะคะโดยระบุว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษร่วมกันกับกองกำลังความมั่นคงของยูเครนเพื่อชะลอการรุกคืบของกองทัพรัสเซียในภูมิภาคนี้ส่วนกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็เผยภาพทหารสังกัดกองพันอาซอฟของยูเครนค่ะทยอยอพยพออกมาจากโรงงานเหล็กอาซอฟสตาลในเมืองมาริอูโพลอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทางการรัสเซียระบุว่าตลอดช่วงสัปดาห์นี้มีทหารยูเครนถูกนำตัวออกจากพื้นที่เกือบ 1,000 นายแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงจำนวนทหารที่ยังคงตกค้างอยู่ในโรงงานเหล็กนอกจากนี้รัสเซียยังเผยภาพของกลุ่มทหารยูเครนที่ยอมจำนนต่อรัสเซียซึ่งอพยพไปยังโนโวซอฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บทหารยูเครนบางนายเปิดเผยสั้นๆว่าได้รับอาหารและการรักษาพยาบาลแล้วได้รับการดูแลอย่างดีไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันทางร่างกายหรือจิตใจรัสเซียระบุว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมามีทหารยูเครนยอมจำนน959นายขณะที่ทางการยูเครนระงับการแถลงการเกี่ยวกับชะตากรรมของทหารกลุ่มนี้ทั้งหมดค่ะ